ทำไรวะเย่พอดพอดกับนี่เหรอพอดเลยพอดสิพอดมันพอดอ่ะมาเมียเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวพอดอ่อนเลยเฮ้ยอะไรอ่ะถ้าอยากพอดเท่เจ๋งๆต้องฝึกแบบนี้ครับอีกอันชนะมานะครับขอบคุณผู้สนับสนุน B Pro สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรวะเฮ้ยทำไรต้องโหลดเลยนะเตี้ยผมไม่ไม่ค่อยนิดเตี้ยโอเคพบกับพวกเรานะครับเอกอันชานอลครับผมนี่ใครครับนี่ใครโค้ชพีจาก B Pro Academy คือคลิปนี้ยังไม่เป็นอย่างเงี้ยโค้ชพีอย่าโพสโอ้โหเขาเป็นตัวใหญ่มากโค้ชพีวันนี้แนะนำน้องๆหน่อยนะครับผมจะมีคำถามจากน้องๆมาถามนะครับง่ายๆเลยเวลาโค้ชพีเนี่ยข้อหนึ่งน้องนั่งถามเลยพี่ครับโค้ชเวลาผมขอบอลเนี่ยตู้มันไม่ถึงมือสั่นตลอดเลยคำถามที่ได้ยินบ่อยครับว่าโค้ชยังไงให้ได้บอลใช่ทำไงดีครับแนะนำหน่อยก็ต้องชิดตัวคู่ต่อสู้เราต้องรู้ว่าคู่ต่อสู้อยู่ไหนไม่ใช่แค่แบบชิดแล้วแบบไอ้ขอบอลนั้นไม่ใช่เลยเราต้องรู้ว่าคู่ต่อสู้เขาบอลมาเขาจะมุ่งไปทางไหนเขามุ่งไปข้างหลังเราบ้างมันจะมีวิธีการทำบิดเล็กๆอยู่ทำให้ดูก่อนทำให้ดูเลยใช่ไหมอ้าวอย่ายืนตรงนั้นแหละยืนส่งบอลให้ถ้าเวลาคนไทยเวลาขอบอลนี่ผมสังเกตนะคนที่ยังแบบไม่ได้ระดับโปรระดับโอเคโค้ชขอบอลจะแบบไทยด้วยแบบเนี่ยเราสองแล้วซึ่งมันก็คือประมาณว่าเขาพี่จะบอกว่าหลังยังไม่มั่นคงใช่คือพยายามยืนให้เป็นสแควร์เป็นตัวทีของเขาเนี่ยพูดแต่สู้อย่างเงี้ยเขาเลยแล้วแข่งไม่อย่าไปการเลยไปนะให้การเป็นความแค่นี้พอแล้วอย่ากำนะเพราะมันจะกลายเป็นผันให้การเลยแล้วมันจะได้บอลระย่ออย่างเงี้ยอ๋อแล้วคือเราทำทิศทางว่าเราขอบอลทางนี้แต่แล้วเวลาแบบเขาจะเอื้อมมาข้างหน้าเขาไม่ได้เลยเวลาเขามาข้างหน้าตัวมันก็จะเป็นตัวทีไปอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นคือเมื่อกี้ตอนเฮียเปิดคลิปกับโค้ชพีเฮียยืนขนานกันไม่ใช่ก็บอลจบโค้ชพีเลยสายจบเลยจบบอลพอจบบอลโอเคจบบอลอีกจบบอลโอเคคราวนี้พอได้บอลแล้วนะครับเราโค้ชแล้วปุ๊บตัวทีมาปุ๊บได้บอลเอ๊ะเราจะเลี้ยงดันเข้าไปหรือเราจะตั้งเอ๊ะหรือเราจะหมุนอ๋อคือไม่รู้ว่าทำยังไงจะมีวิธียังไงถึงจะเลือกวิธีเล่นได้ครับโอเคอันนี้คือส่วนตัวผมเองนะครับที่ผมทำแล้วก็ซ้อมมาก่อนคือได้หนึ่งที่ต้องอ่านคู่ต่อสู้ต้องมีข้อคู่ต่อสู้กันเลยว่าคนที่เจออะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาใหญ่กว่าเราเนี่ยแล้วเราถ่ายได้ก็มันจะประโยชน์มันมีประโยชน์โอเคมันถ่ายไม่ไปใช่หรือถ้าเกิดคุณจะถ่ายได้คือคุณต้องเป็นเพลย์เมเกอร์ไอ้เพื่อนแทนถ่ายไปปุ๊บแล้วเซนเตอร์มันไหลไปแล้วแบบตัวคัดมาโอเคทำทางใช่หรือถ่ายไปดึงตัวประกอบเพื่อนว่างวิ่งตัดมาโอเคเข้าใจแล้วเลือกเล่นได้หลายรูปแบบแล้วคราวนี้เราจะอ่านการเคลื่อนไหวยังไงครับเพื่อที่เราจะได้เลือกได้ถูกต้องสมมติเองลองตั้งเป็นตัวโอเคเกมรับเลยไปปึ๊บอ่านคู่ต่อสู้ว่าโอเคน้ำหนักเขาถ่ายมาฝั่งนั้นถ้าเกิดเขาเอ็นโอเคก็ต้องไปหาผมอ๋อใช่อ่านว่าเขาถ่ายน้ำหนักไปทำไรเนี่ยโค้ชหายโค้ชหายคือโค้ชพีกำลังจะบอกว่าอ่านดูว่าจังหวะยืนที่เอกยืนยังไงถ้ายืนชิดมากมันครอสมันหมุนได้ไงอันนี้มือแตะอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าผมจะไปเรื่องปึ๊กนี่ไงเข้าใจแล้วแล้วแบบที่เอกยืนขาดบ้างทำอะไรไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือก็คือใช้บอดี้ในการตังแต่ถ้าเกิดเจอคนที่เขาใหญ่กว่ามากก็ถอยออกไปเล่นนอกได้ยิงได้ปึ๊กต้องพุชกันแล้วทุกครั้งคือแบบพยายามแบบร้ายไปถึงแล้วYes, คู่สะใจสะใจอันนี้คือยิงแบบเบย์ยิงทุกวันคำถามที่3ผมเห็นโค้ชเพย์มันมีหลายแบบมากเลยครับครับผมก็ไม่รู้จะเลือกใช้มันยังไงครับแล้วผมจะฝึกยังไงดีครับก็ต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนอย่าเพิ่งไปสมัยนี้ NBA มันมีให้ดูเยอะใช่คุณเอาอย่างเดียวถูกต้องครับแต่อย่าไปคิดว่าตัวเองเหมือนเขาขนาดที่แบบเอ้ยเราจะไดฟ์เข้ามาแบบเหมือนแชมป์พูดนี่ถูกต้องเลยถ้าพูดนี่ถูกต้องแต่ว่าเราก๊อปปี้มูฟได้ใช่ครับถูกครับเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ร่างกายเราไม่ได้เหมือนเขาใช่ครับปรับให้เข้ากับตัวเองก่อนด้วยซ้อมให้จนชินพอมูฟเริ่มชินเสร็จมันร่างกายเราพัฒนาเรามีฟิสิคอลบอดี้ที่ดีขึ้นมีสเตรนท์ที่ดีขึ้นแอคทิลิตี้ดีขึ้นมันก็จะก้าวข้ามไปเรื่อยคืออย่างนี้ไม่ใช่ซ้อมวันหนึ่งแล้วหวังว่าพรุ่งนี้จะเก่งเลยมึงโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเราดูตัวเองก่อนเรามีความถนัดตรงไหนเช่นชุดแม่นพูดไวน้ำหนักตัวเยอะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลือกโค้ชเทมาแค่บางอย่างที่เหมาะกับเราเอาให้แบบเทพเลยแล้วก็ฝึกมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองพอคล่องแล้วเราค่อยหาท่าใหม่ๆใช่
ข่าวว่าเละเลยปาหลงอย่าดูนี่เดี๋ยวก่อนนี่คือจะบอกว่าคือโค้ชพีเนี่ยเป็นระดับอาชีพไปแล้วนะครับแต่เราเนี่ยเป็นระดับโค้ชสมัครเล่นนะครับระดับเล่นได้ก็บุญแล้วตอนนี้ที่สำคัญคืออะไรรายละเอียดสามขั้นตอนนะครับสำหรับผมก็คือการฝึกซ้อมของครับสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นการชูตการเลี้ยงบอลการป้องกันหรือว่าทุกอย่างใช่คือการฝึกซ้อมมันคือการทำซ้ำๆด้วยเพื่อให้ร่างกายจดจำได้เหมือนที่ข้อพีพูดไปแล้วไงว่าคุณไม่ใช่ซ้อมวันนี้พรุ่งนี้เก่งเป็นไปไม่ได้อ่ะโอเคเห็นแบบนี้นะครับคือถ้าไปฝึกเองบางทีอยากมีคนแนะนำอ่ะก็ต้องติดต่อทางนี้ได้นะครับโค้ชพีเลยครับมีคอร์สบีโปรอะคาเดมี่ใช่นะครับก็เปิดสอนที่สนามบาสพีโปสาขาเจริญราษฎร์นะครับก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดข้างล่างนะครับไปติดต่อถ้าเกิดสนใจอยากเรียนกับโค้ชพีนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาก็ลองติดต่อเข้ามาหรือถ้าเกิดหาข้อมูลไม่เจอทักมาทางเราก็ได้เดี๋ยวให้ข้อมูลเดี๋ยวเราให้ข้อมูลไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเช่นเดิมสปอนเซอร์หลักใจดีนะครับกับสนามบาสพีโปนะครับผมใช่แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณโค้ชพีด้วยโค้ชพีด้วยครับผมครับส่วนน้องๆถ้าใครอยากให้โค้ชพีมาสอนอะไรเราอีกก็บอกมาแนะนำนะอยากให้พี่เอกหน้าแตกไปไหนอีกคอมเมนต์มาตอนนี้ไม่เละหมดแล้วเนี่ยชอบมากนะครับอ้าวโอเคติดตามแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กับพวกเราด้วยเอกอันแชนเนลโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับงั้นผมมาตอนนี้ผมทำได้แล้วเอาเลยเหรอเบอร์ทีโอเคโอ้โหจะดีอยู่แล้วเชียร์ก็ส่งมาเนี่ยเฮ้ยการมันเล่นเป็นทีมเอาละผมมันก็จบเลย